สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยวันนี้เวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าจากนั้นทรงเปิดอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยมีขนาดสูง26ชั้นสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 8,000 คนต่อวันและมีเตียงรองรับผู้ป่วยในจำนวน828เตียงทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีมีความหมายว่าศูนย์รักษาพยาบาลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส150ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิดอักษรพระนามาภิไธยสทประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารด้วยต่อจากนั้นทอดพระเนตรศูนย์หัวใจห้องรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและห้องสวนหัวใจมีเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิด2ระนาบสามารถใช้รักษาโรคหัวใจที่ซับซ้อนได้ดีช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากความล่าช้าของระบบส่งต่อจากผลการรักษาที่ผ่านมาช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากร้อยละ 16.4 ในปี 2561 เหลือเพียงร้อยละ 6.15 ในปี 2566 ในการนี้พระราชทานพระราชบรมการให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพลนภาธรผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยพร้อมผู้บริหารเข้ารับพระราชทานเงินของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานกำเนิดปัจจุบันเปิดให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรโดยนำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้พัฒนางานรองรับการรักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ผลิตแพทย์ชั้นคลินิกเสริมทักษะด้านการแพทย์การพยาบาลแก่นักศึกษาทั้งก่อนและหลังปริญญารวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อการเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสและเพิ่มพูนศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภททีมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมส์และนครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่26กันยายนพุทธศักราช2566เวลา 8:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าถงหลูทรงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภททีม
ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หังโจวเกมซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก9ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ไทยฮ่องกงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนไทเปโดยนักกีฬาจะลงแข่งขันตามลำดับที่แต่ละประเทศส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการการแข่งขันเริ่มจากลำดับที่1ของทุกประเทศและหมุนเวียนกันลงแข่งขันทีละลำดับจนครบทั้ง4คนซึ่งครั้งนี้ส่งลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือเดรสซาจเป็นครั้งที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งม้าประจำพระองค์ชื่อแซมบ้าคิงลงแข่งขันในลำดับที่2ของทีมซึ่งส่งลงแข่งขันโดยใช้เทสหรือแบบทดสอบที่เรียกว่าปรีเซนต์จอร์ดตามข้อกำหนดของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI โดยการขี่ม้าประเภทนี้เป็นการขี่ม้าตามท่าทางที่กำหนดบังคับม้าให้เคลื่อนไหวภายในสนามมีการกำหนดจุดและวิธีปฏิบัติท่าต่างๆคณะกรรมการจะดูว่านักกีฬาสามารถบังคับม้าได้ถูกต้องและสวยงามเพียงใดโดยจะนำคะแนนของนักกีฬา3ใน4คนที่ดีที่สุดมารวมกันเพื่อหาทีมที่ชนะซึ่งการแข่งขันประเภททีมมีนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยอีก3คนร่วมแข่งขันประกอบด้วยนายสุภสินคงพันธ์นางสาวปวริษาทองประดับและนางสาวฉันชนกคาร่าลิคแคร์ภายหลังทรงเสร็จสิ้นการแข่งขันประเภททีมพระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนไทยเฝ้าขอพระราชทานสัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมก่อนทรงลงแข่งขันและหลังจากที่ทรงแข่งขันแล้วเสร็จพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยพยายามทำเทสให้ดีแล้วก็คือเทสมันมีด้วยความที่เราทำเทสอันนี้มันค่อนข้างจะนานนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือพยายามเก็บรายละเอียดของแต่ละโมเมนต์แต่ละจุดแต่ละคอร์เนอร์แต่ละท่าให้ดีคือท่ารวมใหญ่มันได้อยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะเก็บรายละเอียดเหมือนเราเล่นเกมมาริโออ่ะแล้วเราเก็บเห็ดเก็บดาวไปเรื่อยแต่คราวนี้มันต้องจุดก็คือจุดกลมก็คือกลมแล้วก็เข้ามุมก็คือเข้ามุมแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจจะเรียกอะไรอ่ะยังเก้ๆกังๆอยู่ในบางจังหวะนะคะก็เลยอาจจะมีขาดเกินๆหลุดไปพอสมควรนะคะก็เลยอาจจะได้ประมาณนี้แล้วก็บวกกับมีความตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบเหมือนที่เคยแข่งแต่ก่อนแต่เพราะว่ามันมีความกังวลใจมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นก็หลักๆคือร้อนค่ะร้อนแบบน้ำตกอาบหน้าเงี้ยแต่ก็โอเคเพราะว่าก็จะทำให้ดีที่สุดคิดว่าทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าก็ต้องปรับปรุงก็เทสวันนี้ก็จบซึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องทำอีกเทสหนึ่งก็ต้องจำแล้วก็จำเทสก่อนแล้วก็จำเทคนิคให้ได้แล้วก็ที่หลังที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่สนามกับพวกเขาเรียกอะไรรายละเอียดยิบย่อยอะพวกรายละเอียดต่างๆว่าเราจะเก็บรายละเอียดบวกกับเราจะทำยังไงได้ดีได้ต่อไปก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็แฟนๆที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่เมืองไทยทุกคนที่เชียร์ท่านหญิงแล้วก็เชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะก็พรุ่งนี้ก็เป็นอีก1วันของทีมนักกีฬาไทยทุกคนนะคะก็จะเป็นช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็นี่ยังแข่งอยู่นะก็เทออกมาเยอะๆเพราะว่ากำลังใจของท่านคือพลังงานอันพิเศษมันก็เหมือนแบบขับแรงให้มาถึงตรงนี้ได้นะคะก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังขาดเกินๆยังอะไรอยู่ก็ขออภัยไว้ก่อนแต่ว่าก็จะทำให้ดีขึ้นโดยวันนี้ยังมีการประชุมทางเทคนิคและจับสลากลำดับการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในลำดับที่9นายสุภสินคงพันธ์ลำดับที่20และนางสาวฉันชนกคาร่าริคแคร์ลำดับที่14โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2563ถึง2564วันนี้เวลา 10:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2563ถึง2564ณหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน255คนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาน้อมนำแนวพระราชดำริในการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีสมรรถนะมีความสามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยหลักคุณธรรมได้อย่างมีความสุขสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าและทุนทางสังคมอันจะนำไปสู่การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพอเพียงมีความเข้มแข็งนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ่ายวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอาคารบังคับน้ำคลองกัดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่17มีนาคม2553เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งโดยกรมชลประทานสนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างทำนบดินกว้าง6เมตรยาว70เมตรสูง5เมตรมีความจุที่ระดับเก็บกัก 15,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลดอนสักจำนวน114ครัวเรือน456คนสนับสนุนพื้นที่การเกษตรจำนวน513ไร่และช่วยสร้างความชุ่มชื่นให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบก่อให้เกิดป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับเป็นแหล่งโปรตีนให้แก่ราษฎรโดยรอบโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงองคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่ห้องประชุมปกรณ์อังสุสิงห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4โครงการได้แก่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเต็งป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดสวัสดิการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่โครงการรวมทั้งการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นโครงการหมู่บ้านตัวอย่างที่มีการพัฒนาครบวงจรให้เป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่นๆโครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำและตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
โดยสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบดูแลพื้นที่บริหารจัดการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่งเสริมให้ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพตามรูปแบบสหกรณ์การเกษตรโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีโดยกรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อพิพาทและบูรณาการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบและวางแผนการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรับการเรียนการสอนมาใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดควรศรีอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน72คนมีครูและบุคลากรจำนวน7คนประสบปัญหามีจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียนเมื่อปรับการจัดการเรียนรู้มาใช้การสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทำให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนดีขึ้นตามลำดับจนกระทั่งมีผลการสอบโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในปี2565ในวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านบางประสามัคคีอำเภอเคียนซาซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน67คนมีครูและบุคลากรจำนวน5คนโรงเรียนได้ดำเนินได้นำการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มาใช้ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตทุกรายวิชาพัฒนาขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2561ถึง2565โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนห้องเรียนต้นทางและนักเรียนในโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศอย่างสูงสุดอีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เทคนิคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อและงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดกระจังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน28ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยด้วยจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ไปยังบริเวณชุมชนวัดกระจังซอยบรมราชชนนี67เพื่อเยี่ยมราษฎรที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่22กันยายน2566มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน4หลังคาเรือนและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน2หลังคาเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น28ครัวเรือนจำนวน39คนหลังเกิดเหตุสำนักงานเขตตลิ่งชันได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยเ
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ